เอาละครับพักเรื่องทางการเมืองคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นไม่ต้องเขย่าขวดไม่ต้องปูพื้นกันเยอะรับรู้กันและไม่ต้องมานั่งรายงานนะว่าติดเชื้อกี่คนตายกี่คนระบาดไปแล้วกี่ประเทศค่ะเชื่อว่าตัวเลขวันนี้มันยังมาเรื่อยๆมันยังเรื่อยๆแหละมาเรื่อยๆวันนี้ก็อาจจะเพิ่มอีกอะไรอีกนะคะเราก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆค่ะถูกต้องแล้วก็สถานการณ์ระบาดของโรคเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็4ถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยบางคนบอกว่าอาจจะ1ปีด้วยซ้ำสี่ถึงหกเดือนก็มองโลกในแง่ฝันหวานสักนิดหนึ่งโลกสวยหน่อยว่าไวรัสอู่ฮั่นมันจะอาละวาดสัก4ถึง6เดือนก็แล้วกันให้สี่เดือนหกเดือนก็ได้หกเดือนแต่หลังจากนั้นประเทศใครประเทศมันก็ต้องกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูสังคมภายในของตัวเองกันอย่างยกใหญ่ใช่นะก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะท่ามกลางความตื่นตระหนกมันก็เริ่มเกิดกระแสอย่างเช่นอย่างเช่นนะค่ะกระแสนาทีนี้ประเทศไทยควรสั่งแบนคนจีนห้ามเข้าประเทศชั่วคราวหรือไม่เพราะหลายประเทศเขาก็เริ่มกันแล้วนะใช่ค่ะมีการสั่งห้ามคนจีนเข้านะคะหรือบางคนบอกให้ยกเลิกวีซ่าออนไลน์ได้ไหมจะได้จำกัดคนจีนเข้าไทยได้ส่วนหนึ่งกันไปขณะเดียวกันก็มีคำถามกันทุกวันถามกันว่าปฏิบัติการขนคนไทยกลับประเทศน่ะมันติดอะไรทำไมไม่ได้เร็วเหมือนประเทศอื่นๆดังนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คำถามเยอะค่ะในโลกโซเชียลเราจะไปที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุทินฮะสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับครับครับคำถามวันนี้ตั้งใจจะถามแค่3คำถามเท่านั้นเองคุณอนุทินฮะเอาเริ่มจากคำถามแรกกันนะครับเท่าที่สแกนอารมณ์ของสังคมนะครับปรากฏว่าสังคมไทยบางส่วนเขาเริ่มพูดกันว่าเอ๊ะถึงเวลาที่เราจะสั่งแบนคนจีนห้ามคนจีนเข้าประเทศชั่วคราวดีไหมหลายๆประเทศเขาก็เริ่มขยับกันและประเทศไทยขยับเสียทีอะไรประมาณนั้นคุณอนุทินครับตรงนี้มองอย่างไรครับครับผมเอาความเป็นจริงก่อนนะครับตอนนี้คนจีนในข้างประเทศไทยเนี่ยน้อยลงไปกว่า 70% แล้วนะครับด้วยนโยบายของประเทศเขาแล้วก็ด้วยการปิดประเทศการปิดเมืองหลายๆเมืองที่สำคัญสำคัญที่มีสถานการณ์ในประเทศจีนครับเรื่องที่สองก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยทางองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาประชุมกันถึงดึกเวลาไทยนะสุดท้ายเขาก็ประกาศออกมาว่าให้ยกระดับการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฝ้าระวังระดับการระบาดข้ามชาติก็คือภาวะฉุกเฉินนี่แหละระบาดข้ามชาติPublic Health Emergency แล้วก็อะไรของตัวเนี่ยผมจำคำย่อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดหนังสือดูก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้ผมจะเสนอเรื่องการยกเลิกวีซ่าออนอะไรเวลของคนจีนนะครับซึ่งได้มีการชี้แจงต่อคณะมนตรีไปแล้วเมื่อวันอังคารที่แล้วทางคณะมนตรีก็ไม่ได้บอกว่าไม่ยกเลิกครับเพียงแต่ว่าให้ดูผลบวกผลลบทุกอย่างให้ดีนะครับคราวนี้พอมีการยกระดับการเฝ้าระวังขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลเพียงพอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับมาที่การเอาการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยเป็นหลักครับผมยังไงผมก็ต้องเอาความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้บ่ายโมงก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ท่านนายกแต่งตั้งให้ผมมากำกับดูแลแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การระบาดนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะนำเรื่องนี้เสนอครับผมครับครับจะเสนอให้ระงับการออกวีซ่าที่ปลายทางที่เรียกว่า VOA นั่นนะฮะถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่แบบทั้งหมดนะครับคุณนายครับครับถ้าสมมติคนจีนจะมาเมืองไทยจริงๆเขาก็ยังสามารถเราบอกว่าห้ามคนจีนเข้าเมืองไทยไม่ได้หรอกมันบ้านพี่เมืองน้องด้วยครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถไปขอที่สถานทูตหรือขอตามสถานกงสุลแต่ว่าเราจะได้มีการเพิ่มมาตรการเช่นเราไปขอต้องมีใบรับรองแพทย์มีอะไรต่างๆนี้ในช่วงนี้ก่อนครับครับครับดังนั้นการยกเลิกการออกวีซ่าให้กับคนจีนที่ปลายทางที่เรียกว่าวีซ่า VOA นั้นมันเท่ากับเป็นการห้ามเข้าโดยปริยายนะครับเพราะเราสามารถไปตั้งเงื่อนไขการขอออกวีซ่าที่สถานทูตในประเทศจีนได้คงไม่ห้ามเข้าเป็นการทำให้ยากขึ้นอะไรอ่ะ
ทำให้ยากขึ้นยากขึ้นกว่าจะมาต้องไปขอวีซ่าซึ่งมันมีขั้นตอนใช่ครับแต่อยากให้คุณนายคุณธรรมรัตน์ช่วยพูดช่วยย้ำคำนี้คือยกเลิกชั่วคราว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 เข้าใจชั่วคราวซัสเพนครับผมครับไอ้ที่ชั่วคราวตรงนี้ระยะที่จะเสนอบ่ายวันนี้ก็คือสักกี่เดือนครับเราตามสถานการณ์ท่านคุณนายครับตามสถานการณ์ช่วงแรกจะต้องประกาศเลยกี่เดือนคะกว่าจะเปลี่ยนแปลงมันไม่มีคำว่าเป็นเดือนแล้วเราก็ใช้คำว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจะยกเลิกคำสั่งก็ประกาศครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะเป็นจะขอเป็นมติจากคณะกรรมการที่ผมจะประชุมบ่ายนี้ครับแล้วก็จะนำเรื่องเสนอผมไม่มั่นใจว่าจะต้องเสนอครม.หรือเปล่าที่จะขออนุญาตไปเช็คนิดนึงครับคือถ้าประกาศได้เองเลยถ้าได้มติก็จะให้มันเป็นมาตรการเลยครับผมดังนั้นในชั้นนี้ชี้แจงกับสังคมว่า1จะเริ่มด้วยการระงับการออกวีซ่าที่ปลายทางที่เรียกว่า VOA อย่างที่2จะเพิ่มเงื่อนไขการขอวีซ่าที่สถานทูตไทยในประเทศจีนเช่นต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเพิ่มเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนไขกันไปมันก็เท่ากับเป็นการสกัดคนจีนเข้าประเทศไทยไปโดยปริยายนั่นแหละพูดกันตรงๆนะฮะถูกไหมฮะผมก็เลยนี้ฮะคือถ้าสมมติใครมาถามว่าเออแล้วจะกระทบความสัมพันธ์หรือเปล่าไปซ้ำเติมเขาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าถ้าถามผมเนี่ยผมก็จะยกประเด็นที่ว่ามันไม่ได้ซ้ำเติมเราเห็นใจคนไทยบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจีนที่มาอยู่แล้วก็ติดเชื้อโรคไวรัสอู่ฮั่นในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็รักษาให้หายทุกรายไม่ได้คิดสตางค์ด้วยครับรักษาแล้วก็ส่งกลับดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมันต้องขอให้เห็นใจ ความรู้สึกความต้องการของประชาชนชาวไทยด้วยครับน่าจะคุยกันได้คุณนายน่าจะคุยกันได้ผมว่าทุกคนก็เข้าใจสถานการณ์นะถูกไหมครับผมและประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีเงื่อนไขในการเข้าประเทศเอากับคนจีนหลายๆประเทศเขาก็มีเงื่อนไขการเข้าประเทศเอากับคนจีนเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับทีนี้ไปกันที่